สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะนำพระที่ผมแขนติดตัวประจำนะครับหลายปีแล้วครับแขนติดตัวมาตลอดเลยตั้งแต่จำความได้นะครับน่าจะ10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วที่เริ่มสะสมพระนะครับที่แขนมาก็สลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆหลายองค์นะครับนำมาแขวนผลัดกันแขวนหลายองค์นะครับแต่หลักแล้วก็มันจะมีพระกิ่งนะครับส่วนมากจะเป็นพระกิ่งนะครับที่เป็นคนชอบส่วนตัวก็จะเป็นพระกิ่งเพราะว่าในการสร้างแล้วก็ในการหล่อนะครับก็จะมีการนำสิ่งที่เป็นมงคลยันของพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับนำมาเป็นส่วนผสมเพื่อให้พระเกิดความเข้มขลังนะครับผมองค์แรกนะครับนี่องค์แรกจะเป็นพระกริ่งของหลวงปู่หิงนะครับหลวงปู่หิงนะครับเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับนี่ครับเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับพระกริ่งหลวงปู่หิงนะครับนี่เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับอยู่วัดบ้านด่านนะครับน่าจะเป็นสุรินทร์นะครับสุรินทร์นะครับองค์ที่สองนะครับก็เป็นพระกริ่งเช่นเดิมนะครับแต่ครั้งนี้เป็นองค์แรกเลยที่ผมเริ่มสะสมครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเป็นพระกิ่งหลวงปู่เกษมเขมมะโกนะครับสำนักสุสานไตรรักษ์อยู่จังหวัดลำปางนะครับนี่ครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยกล้องสะท้อนนิดนึงครับเป็นพระกิ่งเนื้อนวโลหะนะครับรุ่นน่าจะเป็น 67,000 พรรษาหรือ 76,000 พรรษานี่แหละครับเป็นเนื้อนวโลหะองค์นี้เป็นองค์ที่ผมแขวนติดตัวไม่เคยขาดนะครับ10กว่าปีแล้วเกือบ20กว่าปีแล้วครับแต่ต้องมีท่านอยู่ในหนึ่งในนั้นนะครับเวลาเราจะแขวนไปไหนนะครับหลวงปู่เกษมนะครับเป็นพระอริยบุคคลเลยนะครับหลวงปู่นะครับอีกองค์หนึ่งนะครับก็จะเป็นพระกิ่งสายลกนะครับเป็นพระกิ่งสายลกของยาท่านอ่องนะครับยาท่านอ่องอยู่สะพือนะครับตะการเป็นศิษย์สายสมเด็จลุนนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อสำริดนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อสำริดที่หล่อนำเลิศนะครับจะมีไม่กี่องค์นะครับเป็นพระกิ่งสายลกนะครับก็จะมีเนื้อละวะโลหะนะครับแต่อันนี้เป็นเนื้อสำริดแต่เป็นสำริดที่เขาหล่อนำเลิศนะครับจะมีไม่กี่องค์นะครับพระกิ่งสายลกนะครับเป็นศิษย์สายสำเร็จรุ่นแห่งสปปลาวนะครับและถัดองค์ถัดมานะครับนี่ครับก็จะเป็นพระกิ่งเหมือนกันนะครับเป็นพระกิ่งสายลกของหลวงปู่คำบุนะครับหลวงปู่คำบุอยู่อำเภอพิบูรณ์นะครับเป็นเนื้อนวโลหะนะครับเป็นพระกิ่งสายลกองนี้ไปบูชากับท่านโดยตรงนะครับไปรับกับมือท่านเลยแล้วก็ให้ท่านจานยันให้ด้วยนะครับเป็นองค์ที่ท่านจานยันให้ด้วยนะครับองค์นี้ก็แขวนติดตัวตลอดเลยนะครับเวลาเขย่าก็จะมีกลิ่นนะครับเนื้อสวยมากกับเนื้องามมากเลยนะครับเป็นเนื้อนวโลหะนะครับผมองค์ถัดมานะครับองค์ถัดมานะครับผมเป็นเหรียญเต่านะครับเป็นเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นไตรมาสปี36เนื้อทองแดงครับองค์นี้แขวนเพื่อความเป็นสิริมงคลโชคลาภนะครับความโชคลาภทำมาค้าขายนะครับนี่เพราะว่าทำธุรกิจด้วยนะครับมีงานประจำด้วยก็สรรหาพระที่มีพุทธคุณในทางโชคลาภทำมาค้าขายนะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมนะครับองค์ถัดมานะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่เฮียวนะครับอันนี้หลวงปู่ท่านอยู่น้องสนนะครับอยู่น้องสนหลวงปู่เฮียวนะครับเป็นอยู่วัดในอำเภอเดชอุดมนี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกท่านมาอันนี้เช่ามาจากศิษย์สายของท่านโดยตรงนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญเสมานะครับประสบการณ์ก็แล้วคาดคงกระพันนะครับสำหรับหลวงปู่เป็นพระที่สมถะนะครับไม่ค่อยพูดแต่ดูเข้มขลังนะครับองค์ถัดมานะครับผมองค์ถัดมาก็จะเป็นเหรียญ นะครับสะท้อนไฟนิดหนึ่งนะครับเป็นเหรียญนี่ครับเหรียญฮนุมานนะครับเป็นเหรียญยันพระการนะครับ
ของหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานรุ่นแรกนะครับนี่ข้างหลังก็จะมียันนะครับมีเป็นยันหนุมานลงยันสะท้อนกับอะไรสักอย่างนี่นะครับยันพระการนะครับเพื่อสะท้อนกับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับป้องกันคุณไสยต่างๆแขวข้านะครับหลวงปู่หมุนนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณเข้มขลังเลยนะครับผมแล้วองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับผมนี่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับสะท้อนกับนิดนึงเป็นเหรียญหลวงปู่สายนะครับหลวงปู่สายวัดป่าหนองยาวอำเภอติดดมนะครับอยู่ตำบลพลงามพอดีทำงานที่นั่นก็เลยอยากได้เหรียญของท่านนะครับมานำมาบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็ได้มา2เหรียญนะครับองค์หนึ่งก็อาราธนาท่านอยู่บนหิ้งนะครับก็เลยอาราธนาท่านมา1เหรียญนะครับติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับของหลวงปู่สายนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับปี2520นะครับข้างหลังเป็นเลข5นะครับองค์สุดท้ายนะครับเป็นพระสมเด็จโปรดโทนะครับนี่ไม่ค่อยชัดเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ค่อยชัดแต่สะท้อนกราฟนิดหนึ่งนะครับผมนะครับเป็นเหรียญเป็นพระสมเด็จโปรดโทนะครับของยาท่านสวนนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือมากนะครับก็จะมีวัตถุมงคลของท่านหลายอย่างหลายประเภทนะครับแต่ที่นำมาบูชาติดตัวก็จะเป็นพระสมเด็จปกโพนะครับสมเด็จปกโพนะครับอันนี้เป็นรุ่นเดียวกันกับที่พระกิ่งโป่งฟ้านะครับรุ่นเดียวกันพระกิ่งโป่งฟ้าก็ได้ปล่อยให้เขานำไปบูชาต่อหลายปีแล้วก็เลยอาราธนาพระกิ่งปกโพเพื่อความเป็นสิริมงคลคุ้มครองป้องกันภัยนะครับยาท่านสวนสำหรับคลิปนี้ก็จะนำเสนอพระที่ผมคุณโจนะครับคุณโจที่แขวนติดตัวตลอดเลยนะครับขาดกายไม่ได้นะครับจะมี9องค์ประมาณนี้นะครับผม9องค์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะโอกาสนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม